สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอคค่าชาแนลกับสอนตบอีเบลเกรด3นะครับเกรดนี้นะครับจะคล้ายๆเบียคิดเฟส2นะครับคือรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่ยากไอเกรดก่อนๆนะครับผมจะไม่อธิบายทุกอย่างแต่ว่าจะเริ่มลงรายละเอียดเนี่ยเยอะมากขึ้นเพราะว่ารายละเอียดที่ต้องรู้เนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะก็ตามเกรดนั่นแหละเกรด3 4นะครับเกียร์1,500ถ้าใครย้ายของแรงมาบ้างแล้วมันจะขึ้นง่ายมากนะครับสำหรับไทม์ไลน์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมีเมเทโอแล้วก็กดออดิชั่นหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแต็กเกอร์ที่ต้องหันหน้าหันหลังอันตรงกลางอันนี้นะก็คือหลังจาก100หลอดเนี่ยก็จะมีสุ่มแมคานิกนะครับทุก90วิยิ่งดาเมจช้าเนี่ยไอ้นี่ก็จะโผล่มาให้เล่นบ่อยนะครับแต่ถ้าดาเมจไวก็เล่นที2ทีมันก็จบแล้วอันที่จะทำตีบึ้มนะครับจะเป็นอันนี้นะตีดาวนะครับอันนี้คือสำคัญมากซึ่งผมจะต้องอธิบายตรงนี้ก่อนเพราะมันเกี่ยวกับการเซตอัพด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็แค่เป็นโซนแดงโซนฟ้านะฮะไม่ค่อยมีอะไรมากแมคานิกที่45นะครับแมคานิกตีดาวนี้ที่เรียกกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมานะว่าให้คนตรงกลางเนี่ยอย่าพลาดก็แล้วกันเพราะว่าโอกาสที่คนตรงกลางพลาดเนี่ยมันมีสูงนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นผังของแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นมานะครับคนที่ตีดาวนะครับจะอยู่ตรงกลางเนี่ย2คนตีกล่องเนี่ย3คนแล้วก็ตีเพชรเนี่ย3คนนะครับเวลาแมคานิกมาเนี่ยมันจะมีวงระเบิดด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้อินานะให้มันตีง่ายๆนะครับไม่งั้นมันลำบากวงข้างในเนี่ยจะเกิดก่อนนะครับแล้วก็กล่องเกิดตามแล้วก็ค่อยเป็นเพชรเกิดตามข้างในเนี่ยเลือดจะเยอะสุดถัดมาเนี่ยก็เลือดน้อยลงมาก็คือข้างนอกเนี่ยเลือดน้อยสุดนี่ก็จะให้เห็นภาพนะคือเป็นวงแยกกันนะครับแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องไปแยกตีชนิดเดียวกัน3อันถึงจะได้บัฟเพื่อที่จะรอดแมคานิกนี้แล้วก็ห้ามตีไปโดนอันอื่นด้วยถ้าพลาดไปทำให้ก้อนอีกคนแตกเนี่ยก็คือมีคนตายแน่นอนเนี่ย1คนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแมคานิกของกล่องนะครับจะยืนกันแบบนี้นะอันนี้เป็นที่ผมแนะนำเพราะว่ามันหาได้ง่ายที่สุดนะครับก็จะมีตำแหน่ง12ในคนหนึ่งนะครับคือยืน12แล้วก็ตีซ้ายขวาเนาะอันอื่นก็เหมือนกันกล่อง5นะครับกล่อง5ยืน5แล้วก็ตีข้างบนข้างล่างกล่อง7นะครับก็คือไปที่เลข7แล้วก็ตีข้างๆ2อันอันนี้ของกล่องนะครับแล้วก็จะเป็นไดมอนด์นะครับเป็นเพชรรอบนอกสุดนะครับก็ไปยืนที่1แล้วก็ตีซ้ายขวาเหมือนกันเลยคือหลักๆคืออย่าไปหลงพิษแล้วก็อย่าสกิลไปโดนพวกที่สกิลกว้างๆก็จะชอบข้างนอกนะพวกที่สกิลแคบหน่อยก็จะเข้าอยู่ตรงกลางนะพวกสกิลแคบสุดเนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวดาเมจด้วยนะครับจะต้องไปคอยตีดาวนะอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบรวมๆนะครับของกล่องกับเพชรนะครับก็จะยืนแยกกันเลยเลขมันจะไม่ซ้ำกันนะทำให้ดูง่ายคนที่ตีดาวเนี่ยจะต้องมีสกิลแคบเพราะว่ามันจะไปโดนอันอื่นไม่ได้นะอาจจะโดนได้นิดหน่อยแต่ว่าห้ามแตกถ้าเกิดแตกก็คือมีคนตายดาวเนี่ยมีเลือดประมาณ2ล้านนะครับก็คือต้องมีดาเมจหน่อยนึงไม่ใช่ว่าแบบซัพพอร์ตไปตีเนี่ยไม่ได้นะส่วนใหญ่ที่เห็นนะจะเป็นพวกนักมวยแอสซัสซินแล้วก็พวกฮันเตอร์บางตัวนะครับพวกเมจเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นพวกวอริเออร์เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะความยากของตรงนี้ก็คือต้องรู้ว่าจะต้องจ่ายสกิลอะไรเพื่อที่จะให้แตกครบ3อันเช่นว่าคุณจ่ายสกิลแรงไว้2อันแล้วไม่เหลือสกิลแรงไปให้อันอื่นเนี่ยแล้วคูลดาวน์มาไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความยากนิดหน่อยตรงนี้นะครับดาวนะก็จะมี3สีฟ้าเหลืองแดงพอเข้าแมคานิกนะครับบอสเนี่ยมันจะทำท่าทำทางนะแล้วก็จะมีสีออกมาสีอันนี้จะสุ่มนะครับแล้วท่าเนี่ยมันจะไม่ได้มียาวนะอาจจะคล้ายๆตัวตลกเกต2นะครับก็คือมันจะมีออกมาแป๊บนึงทีนี้เนี่ยสีที่ออกมาเนี่ยห้ามตีสีนี้นะครับก็คือบอสออกสีไหนก็ห้ามตีสีนั้นนะฮะคนที่ตีดาวนะครับจะต้องแยกกันอันนี้จะนัดแนะอะไรยังไงก็ได้นะอันนี้เป็นที่เกาหลีเล่นกันนะครับจริงๆแล้วคือมันนัดแนะอะไรกันยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบนี้ก็ได้นะที่เกาหลีเล่นนะครับก็คือคนแรกเนี่ยเป็นแดงเหลืองคนที่2เป็นเหลืองฟ้าคนแรกที่เป็นแดงเหลืองนี่ก็คือจะเน้นแดงนะอีกคนเนี่ยก็คือเน้นฟ้าโดยที่มีสีเหลืองเป็นตรงกลางนะฮะสมมุติว่าบอสออกแดงนะคนหนึ่งเนี่ยถ้าบอสออกแดงตีแดงไม่ได้ก็จะเหลือเหลืองนะก็คือเหลืองคนที่2เนี่ยเน้นฟ้านะครับก็คือตีฟ้าได้ก็ตีฟ้าเนี่ยอันนี้อันที่2นะบอสออกเหลืองนะตีแดงได้เน้นแดงใช่ไหมเน้นแดงตีฟ้าได้เน้นฟ้าเห็นไหมอันนี้ค่อนข้างน่าจะเข้าใจง่ายนะก็เหมือนกันนะอันสุดท้ายถ้าบอสออกน้ำเงินนะตีน้ำเงินไม่ได้ก็คือตีเหลืองอันนี้ตีแดงได้ก็ตีแดงนะเข้าใจง่ายมากของจริงหน้างานนะครับพอบอสเข้ากลางปุ๊บเนี่ยกดอินานะรอได้เลยนะตรงนี้จะมีระเบิดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเก่งแล้วเนี่ยไม่ต้องกดอินานะก็ได้นะครับแล้วแต่ความสามารถของคนตีดาวดูสีที่ตัวบอสให้ดีนะครับว่าเป็นสีอะไรแล้วที่เหลือก็คือจัดการหน้าที่ของตัวเองนะครับตรงนี้มีเวลาทั้งหมดเนี่ย10วินะครับพอตีเสร็จแล้วบอสระเบิดพลังเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หัวของทุกคนนะครับคนตีดาวนะครับเป็นเสมือนหัวหน้ากลุ่มกล่องกับหัวหน้ากลุ่มเพชรนะครับกล่องจะต้องมายืนรวมกัน4คนนะครับส่วนเพชรเนี่ยออกไปยืนห่างถ้าหากว่าดาวตีพลาดขึ้นมาเนี่ยกลุ่มของตัวเองก็จะตายไปด้วยนะถ้าสมมุติว่าดาวกล่องพลาดเนี่ยกล่องทั้งหมดจะตายก็คือตาย4นะครับตรงนี้หน้าที่รับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรอ
สรุปเรื่องการเซตอัพนะครับเอาสกิลเคาน์เตอร์ไปนะครับแล้วก็ยานาฬิกาทรายระเบิดทอร์นาโดแล้วก็ผ้าห่มนะครับสำหรับคนที่วิ่งช้าๆที่ไหนอยากได้ดาเมจก็ดักบอมไปด้วยสักคนนะครับตำแหน่งนะครับดาวแดงเหลืองดาวเหลืองฟ้านะครับแล้วก็ไดมอนด์161สแควร์572นะครับเซตแบบนี้นะเราจะมาต่อที่แมคคานิกอื่นนะครับโพซิชันนะครับก็เหมือนเกตแรกนะครับถ้าแบบเกาหลีก็คูณ3วง1 NAU ก็น่าจะเป็นแบบนี้นะแมคคานิกแรก145นะครับไม่มีอะไรมากประจำที่นะครับกดออดิชันนะครับแล้วก็สแต็กเกอร์แค่นั้นเองถัดไปนะครับแมคคานิกร้อยหลอดนะฮะตรงนี้นะมันจะมีตา2ชนิดนะครับตาที่เป็นรูจุดๆนะครับกับตาที่เป็นรูปตาแมวเนี่ยนะถ้าตาเป็นจุดเนี่ยเราต้องหันเข้านะครับส่วนถ้าเป็นตาแมวเนี่ยต้องหันออกตรงนี้สำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยมักจะใช้อินาน่านะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำนะเพราะว่าตรงเนี้ยการหันหน้าหันหลังเนี่ยเกรด5เกรด6อะไรพวกเนี้ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องเจอฮาร์ดก็มีความจำเป็นที่จะต้องเล่นให้เป็นนะครับผมรู้เลยว่าตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆเวยชีสอะที่ EU เขาทำกันคือมันเป็นแมคคานิกที่ง่ายแต่ว่าถ้าคุณไม่ฝึกตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียเวลามากแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องมาฝึกตรงเนี้ยฝึกตั้งแต่แรกนะครับเตือนไว้เลยนะคุณจำมาไหนก็ได้ส่วนตัวเนี่ยผมจำว่าตาแมวหันหลังแค่นั้นนะครับทิปนะครับก็คือลูกแก้วเนี่ยมันจะเกิดวนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนถ้าเราต้องหันเข้าเนี่ยสมมติว่าบอสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรายืนข้างหลังบอสนะครับแล้วก็ลูกแก้วก็อยู่เนี้ยมันเลื่อนไปทางไหนเราก็เลื่อนตามนะมันก็จะหันหน้าเข้าตลอดส่วนถ้าเป็นตาแมวหันหลังนะบอสอยู่ตรงนี้เราก็ไปอยู่ระหว่างลูกแก้วนะหันเข้าตลอดนะเราก็ตีได้สบายๆเดินขยับขยับนิดเดียวง่ายมากเลยตรงนี้แค่จำให้ได้ว่าอันไหนคืออันไหนนะครับแมคคานิกศูนย์หลอดนะครับตรงนี้เนี่ยให้ยืนตามตำแหน่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนในตี้ตายเนี่ยให้ยืนเฉลี่ยกันให้แต่ละสีเนี่ยเท่ากันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีวงสีเกิดขึ้นมาเราก็ไปยืนสีของตัวเองนะครับแต่ก่อนถ้าพลาดตรงนี้ก็คือตีบึ้มเลยแต่ตอนหลังเนี่ยปรับมาเป็นถ้าพลาดมันจะไล่เลือดเพิ่มแทนนะปกติเนี่ย4คนก็ผ่านแล้วครับถ้าวิ่งไวหน่อยเนี่ย2คนก็ยังผ่านได้เลยถัดไปนะครับจะเป็นแมคคานิกสุ่มทุก90วินะครับช่วงแรกเนี่ยผมให้ข้อมูลผิดนะครับไม่ใช่ว่าตั้งแต่ร้อยหลอดลงไปนะคือตั้งแต่เริ่มเลยทุก90วินะครับจะมีสุ่ม2อันนะครับวิ่งเข่าวงกตกับลากสัญลักษณ์นะฮะวิ่งเข่าวงกตนะครับจะมีกำแพงเกิดขึ้นมานะครับแล้วจะมีคนคนหนึ่งที่เป็นหัวเหลืองนะครับมินิแมปนะครับจะมีวงสีเหลืองอยู่ต้องวิ่งเข้าไปในนั้นนะครับคนอื่นเนี่ยแค่วิ่งไปที่ขอบก็ได้แต่แนะนำว่าให้ฝึกวิ่งไปที่วงเหลืองเข้าไว้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นฮาร์ดเนี่ยจะต้องวิ่ง3คนถ้าพลาดนะครับจะเบอร์เซิร์กทั้งตี้แล้วทำให้เสียจังหวะในการทำดาเมจนะว่าหลอดที่เปิดเลิฟอยู่เดโมนิกสเกลถ้าแปลงร่างอยู่เนี่ยวิ่งทะลุได้เลยนะแมคคานิกสุ่มอีกอันครับจะเป็นลากสัญลักษณ์บอสเว้าเข้ากลางนะครับแล้วจอจะมืดๆหน่อยนะฮะบอสจะควงนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นที่หน้าบอสนะครับให้ดูสัญลักษณ์นั้นดีๆนะฮะเราจะต้องลากอันที่เหมือนเข้าบอสแล้วก็เหยียบอันต่างทิกนะครับเสร็จแล้วก็จะวิ่งประจำตำแหน่งนะครับพอเราได้โลกปุ๊บก็ตีบอสได้เลยนะครับตรงนี้จะได้ตีดาเมจฟรีจุดนี้นะครับถ้าสมมติว่าพลาดขึ้นมาให้ยอมโดนฮิตแรกนะครับแล้วกดนาฬิกาทรายมันจะรอดจนถึงจบท่าได้นะครับให้กดเดินด้วยถ้าเกิดไม่กดเดินเนี่ยตัวมันจะกระตุกแล้วนาฬิกาทรายมันจะไม่ออกกดเดินโดน1ฮิตแล้วกดนาฬิกาทรายนะครับจบเรื่องแมคคานิกนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องเคาน์เตอร์นะครับตัวนี้เคาน์เตอร์ได้เยอะมากนะครับมีมากมายหลากหลายถ้าเคาน์เตอร์ได้เนี่ยจะทำให้ตีบอสง่ายขึ้นอันแรกนะครับฟันมาข้างหน้าแบบมีแยกล่างนะครับแล้วมันจะถอยหลังตรงนี้เคาน์เตอร์ได้ถัดไปนะครับถ้าปักหอกท่านี้ถ้าโดนจะโดนล็อกไว้นะครับต้องให้เพื่อนช่วยพอจบท่าปุ๊บจะมีให้เคาน์เตอร์ถัดไปท่าแทงจากทุกด้านนะครับให้หลบตรงซอกนะครับจบท่าจะมีเคาน์เตอร์อีก2ท่านะครับเป็นท่าปลาเคียวมีเส้นเห็นชัดเจนมากนะครับจบแอคชั่นเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ได้ทั้ง2อันเลย
อีกหนึ่งท่าที่ต้องระวังนะครับยกเคียวตบัดแล้วมีแบ็คโฮวิ่งตามเราอันนี้แรงมากนะครับตัวระเมียดได้วิ่งหนีเลยท่าทุบพื้นนะครับมี2แบบทุบสีชมพูให้เข้าข้างในถ้าทุบสีม่วงให้ออกข้างนอกสุดท้ายนะครับถ้ามันยกเคียวขึ้นควงควงแห้งๆไม่มีลูกบอลเนี่ยอันนี้มาบ่อยมากให้วิ่งออกข้างนอกแล้ววกกลับเข้าไปตีถ้าเป็นควงสีม่วงต้องอยู่ข้างนอกก่อนแล้วเข้าข้างในถ้าควงสีแดงอยู่ข้างในเราไปข้างนอกสำหรับสอนอีเพลเกต3ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครไม่กดไลค์นะครับขอให้เน็ตหลุดนะใครชอบก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์นะครับแล้วไปต่อกันที่เกต4นะครับสวัสดีครับ